อันนี้คืออะไรชิ้นที่แพงที่สุดที่ผมเจอคนนำเข้ามาหายไปแล้วคันนี้สั่งเองละฉลาดฉลาดฉลาดรถญี่ปุ่นเนี่ยผมเปลี่ยนทุกหมื่นรถมันแรงขึ้นครับสนุกขึ้นเท้าเราก็หนักขึ้นนะครับแน่นอนสวัสดีครับผมพบกับเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยอยู่ที่มุมเดิมๆนะครับก็วันนี้มาในช่วงแฉเหมือนเดิมนะครับผมรอบที่แล้วผมก็ได้แฉรถพี่สาวผมไปเป็นรถเบนซ์ C Class วันนี้ผมก็มีรถอีกคันนึงนะครับเป็นรถพี่ชายของผมเองก็โฟกกอล์ฟนะครับผมจุดกำเนิดของโฟกซิลโคผมเนี่ยก็มาจากพี่ชายผมนี่แหละเพราะได้ไปลองขับปุ๊บเอ้ยชอบแต่ความเป็นจริงแล้วตัวผมเองไม่ชอบทรงนั้นผมก็เลยเลือกซิลโคมาขับนะครับผมก็อันเนี้ยจะเป็นรถของพี่ผมเองก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยการเมนเทนแนนซ์เนี่ยรถยี่ห้อพวกเนี้ยที่มันไม่ใช่เบนซ์ BM เนี่ยบางคนก็อยากรู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเป็นประมาณไหนดูแลยากไหมจุกจิกไหมก็วันนี้เราจะมาแฉหมดเปลือกกันเลยดีกว่าพี่เบียร์นะครับผมเป็นพี่ผมเองก็รถของพี่ผมก็จะเป็นโฟกัสเนาะเป็นก็โฟกัสตัวไหนเอ่ย GTI ครับผมเป็น GTI ครับผมเล่าก่อนโฟกัสมีกี่ตัวโฟกัสจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวโฉม Mark 6 Mark 6นะครับมันจะมีเครื่อง 2,000 เทอร์โบ GTI นะครับที่คือคันที่ผมใช้อยู่หรืออันที่2จะเป็นก๊อป R ก๊อป R ก็จะเป็นเครื่อง 2,000 เทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงม้าก็จะมากกว่านะครับก็อาจจะมีตัวนึงที่เป็นดีเซล TDI แต่บ้านเราจะไม่ค่อยเห็นน่าจะหายากนะครับผมก็จะคล้ายๆเหมือนซิลโคเลยก็มี3รุ่นเหมือนกันเลยนะครับผมในไทยก็ส่วนมากจะกอล์ฟก็จะเจอ GTI กับ R เนี่ยแหละรถคันนี้พี่ใช้มากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่6ครับผมเข้าปีที่6ปีที่6ซื้อมาคร่าวๆแล้วกันว่าซื้อมาตอนนั้นวิ่งเท่าไหร่วิ่งตอนนี้ซื้อมาวิ่ง 48,000 ตอนนี้แต่แสนแล้วครับแต่แสนแล้วนะครับก็เป็นว่าใช้มาค่อนข้างนานเลยและรถคันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเมนเทนแนนซ์พี่ไปทำอะไรมาบ้างหลังจากซื้อมาดีกว่าเพราะอันนี้ก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันครับแล้วตอนมือสองมาเนี่ยมันก็มีของแต่งจากเจ้าของเก่ามาบ้างนะครับเช่นแบบลิ้นหน้าเป็นคาร์บอนอะไรอย่างนี้มีเบรกเบมโบ้นะเบมโบ้จีทีหลายเป็นแสนอยู่ก็แสนกว่าบาทอยู่นะครับมีแมปเป็น BC Ford 19นิ้วนะครับก็ตอนนี้ยางก็ใส่เป็น Michelin PS4S อยู่นะครับแล้วมีส่วนที่ผมทำเพิ่มมาไปด้วยก็เช่นมีติดวัดบูทเพิ่มง่ายๆเลยนะครับมีทำช่วงล่างใส่บัดดี้ขับเข้าไปนะครับมีปั๊มพวกจูนสเตจ2คันนี้รถของสเตจ2นะครับมีติดใส่เพิ่มออยล์คูลเลอร์เปลี่ยนคอยเหมือนคนอื่นเลยนี่ครับตามสเตจรถพวกนี้เลยว่าสเตจ1ทำอะไร2ทำอะไรพูดง่ายๆนะครับรถผมอยู่สเตจ2นั่นเองแรงม้าก็260ม้าที่ล้อแต่วันนี้อ่ะผมถึงบอกไงซิลิโคมาจากพี่ผมเลยเนี่ยแต่ไปไม่ถึงพี่เขานี่พี่เขาไปหมดแล้วไปไกลแล้วก็คือรถที่จริงรถพวกนี้ต้องอธิบายก่อนพวกโฟกัสโฟกซิลโคเนี่ยจะมี2ประเภทคนประเภทที่1คือขับแล้วไม่แต่งอะไรเลยแล้วประเภทที่2นี่คือไปเรื่อยๆเลยนะครับผมไอไปเรื่อยๆเนี่ยหลายคนผมชอบพูดนะว่าเอ้ยรถที่จูนสเตจเยอะเนี่ยมันมีความจุกจิกมากน้อยแค่ไหนวะมันจุกจิกมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอย่างโฟกหรือออดี้ก็ตามเนี่ยสเตจ1 2 3จะไม่ค่อยจุกจิกนะครับจะพูดง่ายคือใช้งานเดลี่ยูสได้เลยสบายสบาย1ทำอะไรบ้าง1ก็ซอฟต์แวร์2ทำดาวไปเพิ่มนะครับจูนเพิ่มอีก3อาจจะเป็นเทอร์โบอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับตัวเครื่องไม่ได้เปิดปากเครื่องดังนั้นเนี่ยเดลี่ยูสสบายๆก็สเตจ1สเตจ2สเตจ3ไม่น่ากลัวถ้าเกิดคนที่ซื้อกอล์ฟเนี่ยทำถึงสเตจ3กอล์ฟหรือว่าซิลิโคหรือว่าออดี้อะไรก็ช่างทำถึงสเตจ3ไม่น่ากลัวนะครับผมแล้วเรื่องเมนเทนแนนซ์ล่ะมันเปลี่ยนไปไหมกับรถที่ไม่สเตจแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยรถมันแรงขึ้นครับสนุกขึ้นเท้าเราก็หนักขึ้นนะครับแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันมาแน่นอนเพียงแต่ว่าการบำรุงรักษาไม่ก็เหมือนปกตินะเพียงว่ารอบเปลี่ยนถ่ายอาจจะเร็วขึ้นบ้างก็คืออย่างเช่นพี่ผมบอกเลยเรื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนี่เป๊ะมากนี่นับนี่เอานี่มาให้ดูเลยคือใบเสร็จเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ใบเสร็จนี่มีเป็นปึ้งอ่ะก็คือปึ้งอ่ะผมเห็นผมตกใจตรงนี้ว่าคือพี่เขาเก็บทุกอย่างไม่เท่าไหร่ผมเปิดดูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์คือแบบเป๊ะมากคือปกติแล้วคนเราเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ประมาณโลนึงหมื่นโลเปลี่ยนทีนึงใช่แล้วน้ำมันเกียร์ปกติแล้วผมจะพูดตลอดว่าประมาณ 3-4 หมื่นโลเปลี่ยนทีนึงพี่ผมนี่ 30,000 อ๋อ30,000แต่จำได้พี่ผมเคยพูดว่าตอนนั้นใช้ Accord ใช่แล้วถ้าเกิดรถญี่ปุ่นเนี่ยผมเปลี่ยนทุกหมื่นอันนะครับมันหนักมาก 5,000 กว่าบาทเองผมก็เปลี่ยนทุกอันนี้คือย้ำไม่ใช่เพราะอะไรคือสำหรับคนที่ซื้อรถเนี่ยผมต้องย้ำว่าเรื่องของเหลวมันสำคัญจริงนะมันดูเหมือนไม่ใช่อะไรมากเท่าไหร่คือมันแค่เปลี่ยนของเหลวอะแต่ของเหลวนี่สำคัญเลยเพราะของเหลวอยู่ในห้องเครื่องเราถ้าห้องเครื่องเราไม่สะอาดนะครับพังง่ายนะของเหลวนี่สำคัญมากอ่ะต่อที่ว่าแล้ว
รุ่นเนี้ยเคยเจออะไรที่ปวดหัวที่สุดปวดหัวที่สุดผมอาจจะเป็นไม่ใช่ผมก็ไม่เหมือนละคือผมอาจจะเป็นคนโชคดีอย่างนึงว่าไม่ค่อยเจออะไรนะครับอย่างคันเนี้ยใช้มา5ปีสิ่งที่ปวดหัวสุดคือตอนนั้นเป็นท่อรั่วไม่ดีท่อรั่วไม่ดีคือมันเป็นดีเฟกต์ของรถนะครับซึ่งเมืองนอกเขารีคอร์กลับไปเปลี่ยนปีบ้านเราไม่เคยรีคอร์อะไรหายไปแล้วครับคนนำเข้ามาหายไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนใช้ก็ต้องเปลี่ยนเองซึ่งผมเปลี่ยนมารอบแรกโอเคเปลี่ยนปุ๊บเป็นอีกนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนรอบที่สองรอบแรกที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นอู่นอกนะครับเบิกของศูนย์ก็ประมาณ15,000ไม่รวมค่าแรงค่าของรอบที่สองปุ๊บสั่งเองคันนี้สั่งเองละฉลาดฉลาดค่าของคิดมาจากอเมริกา8,000 บาทบวกค่าแรงอีก2,000ก็ประหยัดไปประมาณ 5,000 ใช่อันนี้คืออะไรชิ้นที่แพงที่สุดที่ผมเจอนะครับที่ต้องซ่อมในคันนี้อย่างอื่นยังไม่มีอะไรนะครับอาจจะเป็นโชคดีก็นิสัยรถโฟกเนี่ยแหละโฟกออดี้คือบ้านเราอ่ะต้องพูดก่อนว่าบ้านเราเรื่องเซอร์วิสโฟกออดี้มันยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนเบนซ์ BM เรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะแพงที่จริงอ่ะคำว่าแพงอ่ะมันแพงในบ้านเรานะแต่เมืองนอกมันไม่ได้แพงอะไรเลยก็คือเมืองนอกเนี่ยอย่างพี่สั่งมาปุ๊บเนี่ยเบ็ดเสร็จ10,000เดียวกับถ้าเกิดทำอู่15,000ตรงเนี้ยก็สำหรับคนที่จะใช้ Audi หรือ Focus อะไรอย่างเงี้ยครับผมลองเสิร์ชดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต Alibaba eBay ใช่ดังนั้นแนะนำอย่างงี้อะไรคือรถเนี่ยมันหลายปีแล้วนะครับอะไรชิ้นที่มันไม่เกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยเช่นภายในวัสดุกรอบแตกหักไปเลยเมืองจีนนะครับไปเมืองจีนเลยเพราะว่าเมืองจีนเนี่ย Focus Audi ขับพอๆกับ Benz นะครับเพราะฉะนั้นอะไรพวกเนี้ยใช้ของจีนได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเครื่องยนต์อะไรพวกเนี้ยให้ใช้ของดีๆหน่อยของแบบเทียบ OEM แท้ OEM เลยหรือของแท้ OEM ได้ของแท้ไปเลยนะครับลงทุนหน่อยนะครับซึ่งอย่างทางเองอย่างเมืองนอกยังไงมันก็ถูกกว่ากันเยอะจริงๆๆอันนี้เรื่องจริงเลยคนที่ใช้ Focus หรือ Audi อ่ะณปัจจุบันนะผมแนะนำหาในเน็ตแล้วก็อีกเรื่องนึงอยากเสริมหน่อย Focus โดนกันทุกคนนะครับอันนี้ต้องโดนทุกคนก็คือตัวสาย ABS sensor สั่งมาเผื่อได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ Focus แล้วแหละBenz BM ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็อย่าไปกลัวที่ใช้รถพวกนี้แล้วมีนู่นนี่นั่นขึ้นเราศึกษาก่อนได้บางทีไอ้ที่มันขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าพวกรถยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างขี้ฟ้องนะครับนิดหน่อยฟ้องแล้วถ้าเรารู้ว่ามันฟ้องอะไรเราจะไม่วิตกแล้วเราก็จะไม่เสียรู้คนอื่นว่าเฮ้ยอันนี้ฟ้องขึ้นมาปุ๊บเราเข้าอู่เลยเข้าอู่ปุ๊บอู่บอกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นที่จริงมันอาจจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็ได้อันนี้แนะนำลองศึกษาดูก็ได้เพราะตอนนี้มันมีไอ้ตัวคอมจับ OBD เนี่ย OBD คืออะไร OBD ก็คือไอ้ตัวมันจะเป็นตัวที่จับกล่อง ECU ในตัวรถเราเพราะถ้าเกิดมันมีไฟอะไรปุ๊บเรามีไอ้ตัว OBD เนี่ยจับปุ๊บเนี่ยมันลิสต์ขึ้นมาเลยว่ารถมีปัญหาอะไรมันจะมาเป็นโค้ดแล้วก็โค้ดนั้นน่ะ copy แล้วไปลง Google มันก็จะบอกเลยว่าเอ้ยตอนนี้คันนี้มีปัญหาอะไรแล้วเราจะรู้แล้วเราจะไม่เสียรู้คนอื่นแล้วก็ขอให้แนะนำนิดนึงว่าสำหรับคนที่หารถตระกูลนี้อยู่นะครับผมควรมีแง่คิดอะไรก่อนที่จะซื้ออย่างแรกเลยผมอย่างแรกเลยคือผมอยากให้คนที่ซื้อรถพวกนี้นะครับศึกษาก่อนศึกษาอย่างแรกเลยว่าโอเครถมันแต่ละรุ่นเนี่ยไม่ต้องเป็นโฟกัสดีก็ได้จุดเด่นจุดด้อยเขาอยู่ตรงไหนจุดไหนที่ต้องระวังจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นผมซื้อโฟกัสนี้ผมก็รู้แล้วจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสองคืออู่นะครับอู่ไหนใครที่จะเซอร์วิสรถคันนี้ให้เรานะครับอู่นั้นดีไหมโอเคไหมนะครับเป็นต้นใน3คืออย่างโฟกัสออดี้เนี่ยสังเกตดูว่าราคาในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างห่างเดี๋ยวถูกบ้างบางคันถูกบางคันแพงเมื่อปีเดียวกัน อยู่ที่ว่าโอเคคันนั้นดูแลมันยังไงใส่ของแต่งอะไรบ้างพวกนี้คนเล่นรถกลุ่มนี้จะรู้ดีนะครับบางทีเนี่ยรถเหมือนกันเลยปีเดียวกันโอ้โหทำไมต่างกันหลายแสนจังจริงนะเพราะก๊อปถ้าเกิดไม่แต่งอะไรเลยเนี่ยตอนนี้ในตลาดผมเห็นก็7-8 แสนก็มีตักแต่งหนักๆมาเลยเป็นล้านก็มีนะครับก็ลองศึกษาดูไม่ใช่แค่พวกโฟกัสหรืออะไรพวกนี้รถทุกคันแหละบางทีเบนซ์ BM เนี่ยเขาแต่งมาเยอะเนี่ยมันบวกขึ้นมานิดนึงคุ้มเราหรือเปล่าเหมือนรถที่ผมเพิ่งซื้อมา BM ซีรีส์3อ่ะคือใส่ของมาเยอะเลยผมก็กล้าที่จะซื้อเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็ไปซื้อตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนแรกเขาจะถอดออกหมดเลยผมก็ไปซื้อเขาขอเขาเพิ่มขึ้นโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปเสียเวลาทำเองอีกต่างหากก็ลองดูในตลาดตอนนี้ราคามันมีหมดแล้วครับมีทั้งถูกทั้งแพงก็ต้องเอามาชั่งกันเอ้ยถูกเพราะอะไรรถคันนี้วิ่งเยอะหรือเปล่ารถคันนี้มีปัญหาหรือเปล่ารถคันนี้มันเป็นอะไรเราก็ต้องค่อยๆดูไปนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็น่าจะแฉไปเยอะแล้วนะครับกลัวคนเบื่ออยากถามคำถามสุดท้ายเลยเบื่อยังรถคันนี้เบื่อยังก็ถามว่าเบื่อยังไม่เบื่อ
ราะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรให้ทำต่ออีกเยอะจริงๆอันนี้ต้องถามว่าถ้าวันหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนหรือมีจุดเปลี่ยนมีอะไรตัดสินใจหนักๆเนี่ยผมว่าใจผมยังอยู่ที่เดิมก็คือไม่โฟกัสออดี้นี่แหละคือคนเราถ้ามันชอบอะไรถึงจุดๆนึงแล้วอ่ะมันหยุดนะมันพอนะแล้วเราก็ปั้นตัวนั้นไปเรื่อยๆยิ่งของเล่นพวกเนี่ยตระกูลเนี่ยโฟกัสออดี้อ่ะของเล่นเยอะมากบอกเลยว่าของเล่นเยอะมากๆถ้าเทียบกับเบนซ์ BM แล้วโฟกัสออดี้นี่ไปได้อีกเยอะเลยแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องจูนระบบเนี่ยผมว่าโฟกัสออดี้มันง่ายเนาะมันง่ายกว่าเบนซ์เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นกว่าเยอะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นไฟจะเป็นรูปเมืองนอกค่ายดังๆเดี๋ยวนี้คนไทยทำได้เองคัสตอมจูนได้เองเยอะแยะมีใหญ่เจ้านะครับขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละคนเลยถามเพิ่มได้ไหมคะถามเพิ่มที่เบียร์เสียค่าเหมือนค่าเมนเทนเนนซ์คันนี้ค่ะต่อปีประมาณเท่าไหร่ต่อปีประมาณเท่าไหร่คิดง่ายๆถ้าเกิดไม่มีอะไรเสียถ้าเกิดในรถไม่มีอะไรเสียแบบว่าดูแลตามระยะปกติก็ประมาณหมื่นโลก็ประมาณหมื่นบาทอ่ะง่ายๆครับพูดง่ายๆคือคูณ2กับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรตัวไหนเสียคูณ2กับญี่ปุ่นแล้วก็ 30,000 โลก็จะโดนพวกน้ำมันเกียร์มันจะแพงที่น้ำมันเกียร์นะครับแค่นั้นเองน้ำมันเกียร์เท่าไหร่ลิตรละ 1,000 ต้นๆนะครับใช้ที่นึงประมาณ5ลิตรนะครับบวกกองบวกอะไรจะจับประมาณ 7-8,000 บาทน้ำมันเกียร์ก็รอบ 30,000 ก็อาจจะโดนน้ำมันเครื่องไป 10,000 โดนไอ้นี่ไปก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 20,000 ตีไปประมาณ 20,000 ไม่หนีเบนซ์ BM ล่าสุดก็เพิ่งโดนมาโดนลังคานี่เขามีคำถามไปเยอะว่าเฮ้ยลังคาแก้วเนี่ยมันเสียได้ไงอ่ะคือหลายคันที่เอาพูดเลยว่ามาที่เต็นท์เนี่ยมันมีหลายคันที่อยู่ดีๆมันเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เขาขับมา6ปีแล้วบอกไม่เคยเสียเลยวันรุ่งขึ้นพูดมาแค่นั้นแหละเรียบร้อยเปิดไม่ได้เลยก็ซ่อมไปก็ซ่อมได้เราต้องบอกนะพวกหลังคาแก้วบางทีเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคือถ้าใครบอกให้เปลี่ยนลองไปดูก่อนเพราะอย่างเงี้ยซ่อมมาก็จบซ่อมมาไม่เท่าไหร่เอง 5,000 บาท 5,000 บาทซ่อมปุ๊บใช้ได้ปกติเลยคือบางทีอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราไม่รู้อะไรลองเซิร์ชข้อมูลดูก่อนบางทีเราอาจจะได้ไม่ต้องเสียรู้แล้วเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโหรถคันนี้มันจุกจิกเพราะบางทีมันซ่อมแค่นี้มัน 5,000 มันจบนะใช้มา6ปีใช่เพิ่งงอแงรอบนี้ไม่น่าพูดเลยพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับต้องขอขอบคุณมากที่มาเล่าประสบการณ์สำหรับรถที่ขับมาใช้มา6ปีเนี่ยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามอยากถามพี่เบียร์หรือถามผมก็ได้นะครับผมเกี่ยวกับรถยุโรปเนี่ยถามมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปตอบในคอมเมนต์กันตามสไตล์เดิมของผมนะครับก่อนปิดเทปทุกเทปปกติแล้วผมจะขายรถวันนี้ไม่มาขายเพราะไม่รู้จะขายพี่ขายไหมยังไม่ขายก็ผมขอฝากเรื่องซื้อรถเข้ามาละกันใครที่กำลังจะขายรถนะครับผมไม่รู้จะไปเช็คราคาที่ไหนนะครับผมก็เช็คที่เราได้เลยสามารถส่งตัวสำเนารถรูปรถมาได้หรือว่าเข้าหน้าเว็บเพจเราก็ได้นะครับผมก็สามารถเช็คราคาคร่าวๆได้ถ้าราคาคุณโอเคแล้วชอบแล้วโทรมาได้เลยผมไปถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนซื้อขายรถที่เต็นท์คุณหญิงง่ายไม่ต้องมาถึงเต็นท์ก็ได้นะครับผมเราไปถึงหน้าบ้านคุณแน่นอน1เรื่องเรื่องที่2นะครับตอนนี้รับสมัครพนักงานไม่อั้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่อั้นใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเต็นท์คุณหญิงนะครับสมัครกันมาได้เลยเพราะตอนนี้รับทุกตำแหน่งเนาะก็จะทุกตำแหน่งเลยคือใครเก่งด้านไหนนะครับผมมีแบ็คกราวด์เรื่องรถยนต์อะไรพวกนี้ชอบรถยนต์นะติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์ลงไว้ให้ก็ฝาก2เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม